ดีลนี้เนี่ยนะครับใครได้ประโยชน์แล้วก็อย่างสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกันเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการควบรวมกันเนี่ยนะครับมันจะไปส่งผลเสียต่อการลดบรรยากาศในการแข่งขันนะครับในเชิงธุรกิจโทรคมนาคมหรือเปล่าและประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรเชิญครับครับผมต้องก่อนจะไปถึงจุดนั้นต้องบอกก่อนนะครับดีลนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานกสทช.มีมติว่าตัวเองไม่มีอำนาจเปิดไฟแดงคือไปยับยั้งไม่ได้ครับผมแต่ไม่ได้แปลเป็นไฟเขียวนะครับเพราะกสทช.กำหนดเงื่อนไขว่าคุณต้องทำ1 2 3 4ก่อนจะรวมธุรกิจได้ถ้าคุณยังไม่ทำ1 2 3 4คุณรวมไม่ได้และพอรวมเสร็จคุณก็ต้องทำ1 2 3 4อีกข้อนึงถ้าคุณไม่ทำคุณจะโดนปรับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เอกชนต้องไปคิดคือว่าเงื่อนไขก่อนรวบรวม1 2 3 4เนี่ยทำไหวมั้ยทำไหวมั้ยเงื่อนไขหลังควบรวมรับไหวมั้ยเออถ้าไม่รับก็ห้ามควบรวมแต่ณตอนนี้เป็นสถานการณ์ไฟเหลืองคนตัดสินใจคือเอกชนว่าจะรับข้อเสนอของกสทช.ใหม่ถ้ารับก็ไฟเขียวไปประชุมผู้ถือหุ้นร่วมแล้วก็จดทะเบียนนิติกรรมรวมบริษัทได้เลยแต่ถ้าไม่รับก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเองอาจจะฟ้องศาลปกครองหรือขอทบทวนการลงมติใหม่ลักษณะนั้นนะตอนนี้เป็นไฟเหลืองแต่พอถามว่าใครได้ประโยชน์จากการลงธุรกิจแน่ๆเลยนะครับเอกชนไม่ง้อถ้าเขารวมไปว่าเขาได้ประโยชน์ใช่ครับเขารวมแล้วเขาเสียประโยชน์เขาจะรวมทำไมเออใช่ฮะในทางทฤษฎีนะครับกสทช.จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเป็นนักวิจัยระดับโลกเป็นผู้ทำรายงานโทรคมนาคมให้รัฐสภายุโรปสรุปว่าการรวมธุรกิจเนี่ยจะลดการแข่งขันและมีแนวโน้มจะเพิ่มราคาค่าบริการตัวพอไม่แข่งขันปั๊บเนี่ยไม่แข่งขันปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องจำเป็นต้องขยายโครงข่ายอย่างเช่น 5G เนี่ยจำเป็นต้องขยายมากหรือต่อไปที่ 6G ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องขยายเพราะยังไงเสียลูกค้าต้องใช้บริการเราก็แปลคือการขยายโครงข่ายต้องลงทุนไงฮะถ้าลงทุนแล้วรายได้มันเพิ่มนิดเดียวช่างมันเถอะใช้บริการโครงข่ายเก่าเนี่ยไม่ลงทุนดีกว่าไม่ลงทุนคุ้มกว่าเอาเงินไปแบ่งผู้ถือหุ้นกันดีกว่านอนกินกำไรกันไปดีกว่าเพราะงั้นถูกต้องดังนั้นเนี่ยคุณภาพบริการก็จะแย่ลงสุดท้ายเนี่ยผลกระทบก็จะตกกับคนยากจนเพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งคุณภาพก็ห่วยอันที่สองราคาแพงขึ้นครับตอนนี้เนี่ยที่ปรึกษาวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเนี่ยใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นหลักไม่ง่ายๆนะครับนึกถึงแอปเป๋าตังค์คนละครึ่งมือถือหมดเลยมาใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับต้องมือถือเท่านั้นอ๋อใช่เงินโมบายแบงกิ้งมิจฉาชีพหลอกก็โอนผ่านก็อีกแหละก็มือถืออีกแหละดังนั้นถ้ามือถือแพงคนจนเข้าไม่ถึงเศรษฐกิจดิจิทัลไทยจะไม่เติบโตสุดท้ายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมี2กรณีอันที่1 GDP ประเทศจะลดลงอันที่2ความน่าสนใจในการลงทุนของประเทศไทยจากต่างประเทศก็จะลดลงเพราะเทคโนโลยีไม่ทันสมัยเขาเรียกว่า FDI คือเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงจะลดลงสุดท้ายเศรษฐกิจไทยจะรับผลกระทบอันนี้คือผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศครับครับทีนี้ไอ้1 2 3 4ที่จะต้องไปทำกันต่อ2สเต็ปเนี่ยเอกชนเขามีแนวโน้มว่าเขาจะทำตามนั้นเพื่อควบคุมให้ได้ไหมครับว่าไงคือตอนเนี้ยวันเนี้ยเอกชนนั่งประชุมเคร่งเครียดกันอยู่ครับมาอ่านเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะแล้วตีความว่ามันคืออะไรมีผลกระทบอะไรคืออย่างเงี้ยแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดเงื่อนไขมาตรการเฉพาะเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าอันที่หนึ่งการรวมธุรกิจทำให้การลดการแข่งขันเราต้องออกมาตรการเพื่อรักษาระดับการแข่งขันอันที่สองเรารู้อยู่แล้วว่ารวมธุรกิจเกิดประโยชน์กับเอกชนแต่มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเสียประโยชน์เพราะค่าบริการแพงขึ้นเราต้องออกมาตรการที่ผ่องถ่ายประโยชน์ที่เอกชนได้รับให้ตกถึงมือผู้บริโภคบ้างดังนั้นเนี่ยพออ่านคนที่เสร็จเนี่ยเอกชนต้องคิดว่าเอ๊ะประโยชน์ที่ฉันจะรับสมมติว่าเดิมเป็นร้อยนะครับมาถูกผ่องถ่ายไป20-30เนี่ยรับได้ไหมไหวไหมครับถ้ารับไม่ได้ถ้าไม่ไหวก็ไม่เดินหน้าแต่ถ้าไหวก็เดินหน้าเหมือนกันนะครับที่บอกว่าจะรักษาระดับการแข่งขันเนี่ยคือเอกชนต้องกันความจุโครงข่ายร้อยละ20ให้กับ MVNO รายใหม่ถ้าไม่ลงมาซื้อเนี่ยรเราโอเคไหมแต่ก่อนเนี่ยถามว่า MVNO ทำไมไม่เกิดขึ้นทั้งตอนประมูล 3G 4G แล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องให้ MVNO 10% ก็ไม่เคยเกิดขึ้นตอนนี้บอก 20% แล้วมันจะเกิดจริงเหรอกสทช.ก็มานั่งทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราดูแลไม่ดีเราปล่อยให้ MVNO เนี่ยไปขอซื้อโครงความจุโครงข่ายจากค่ายมือถือเขาก็บังคับว่าคุณต้องซื้อคำโตคุณห้ามซื้อคำเล็กพอคุณซื้อคำโตแล้วกินไม่หมด
มันก็บูดมันก็เน่าเขาก็ไม่ทุนตอนนี้เราบอกว่าต้องให้อินโดซื้อคำเล็กได้บังคับขั้นต่ำแล้วถ้าเขาขายไม่หมดต้องขายคืนเราได้คือจ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายจริงดังนั้นตรงนี้มีโอกาสที่เอ็มอินโดเนี่ยอาจจะคุ้มทุนขึ้นแล้วก็เรื่องราคาไม่ต้องเถียงกันละกระทรวงฟันธงให้เลยว่าราคาเนี่ยเท่ากับราคาของค่ายมือถือที่ขายลูกค้าเนี่ยลบไป 30% พูดง่ายๆกันมาจิ้นให้เอ็มอินโดอย่างน้อย 30% ถ้าบริหารดีก็กำไรไม่มีโอกาสขาดทุนตรงนี้คือการรักษาระดับการแข่งขันเงื่อนไขทั้งหมดเนี้ยเอกชนต้องไปนั่งคิดวันเนี้ยวันนี้หรือสัปดาห์หน้าว่าโอเคไหมถ้าโอเคถึงจะเดินหน้าแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับตอนนี้เอกชนมีเขาเรียกอะไรมีสิ่งสัญญาณที่อาจจะทำให้เขาต้องเร่งตัดสินใจก็คือว่าอะไรฮะอาจเป็นคนไปฟ้องศาลปกครองขอไม่ให้การควบรวมเกิดขึ้นครับไปชั้นละถ้าศาลไปคุ้มครองไม่ให้การควบรวมเกิดขึ้นเขาก็ขยับไม่ได้เลยเป็นปีๆดังนั้นถ้าเขาอยากแก้เกมเนี้ยต้องรีบทำเขาต้องรีบรับเงื่อนไขแล้วรีบเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมรีบมีมติรีบจดทะเบียนกิจสุมาณิชย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์พอยื่นต่อตลาดทรัพย์เสร็จปั๊บเนี้ยศาลก็ไม่น่าจะกล้าสั่งให้แยกบริษัทใหม่เพราะมันต้องต่อตลาดหุ้นทั้งกระดานมูลค่าในตลาดหุ้นมันหลายแสนล้านอยู่ๆเขาจดทะเบียนบริษัทใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นละศาลสั่งเพิกถอนออกวันนั้นเนี่ยตลาดจะตัวแดงเถือกทั้งหมดมันชิงไหวชิงพลิบกันตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับดังนั้นเนี่ยเอกชนต้องรีบตัดสินใจว่ายอมรับได้ไหมยอมรับได้ต้องชิงไปจดทะเบียนรวมบริษัทแต่ถ้ารีรออีกฝ่ายก็จะฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวถ้าศาลไม่คุ้มครองก็แล้วไปแต่ถ้าศาลคุ้มครองอีกยาวครับโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนะฮะอ๋อมันมีฉากมันมีที่ทรูอีแท็กก็อ้างว่าการพิจารณาล่าช้าเนี่ยจะกระทบผู้บริโภคด้วยนะฮะโอ้แต่ว่านี้มันก็อยู่ที่เขาอะนะที่เขาว่าจะยอมรับดีลนะฮะหรือว่าข้อเสนอที่ทางกสทช.ยื่นไปหรือไม่นะครับอันนี้ถ้าเกิดคาดการณ์เนี่ยนะครับคุณหมอมองว่าจะเกิดขึ้นไหมฮะการควบรวมเขาพิจารณาแล้วมองว่าแนวโน้มเขาจะยังทำตามไหมฮะหรือว่าล้มไปผมคิดว่านะครับถ้าผมเป็นเอกชนผมจะลองต่อรองสัก 1-2 รอบผมจะทำหนังสือมาขอให้กสช.เนี่ยลดหย่อนเงื่อนไขที่คิดว่าเข้าเนื้อสัก 1-2 ข้อถ้ากสช.ยอมเนี่ยยอมปั๊บจะรีบรวมนิติกรรมบริษัทเลยนิติกรรมรวมบริษัทเลยแต่ถ้าไม่ยอมอาจจะขอยื้ออีกสักรอบ2รอบอย่างที่บอกสุดท้ายก็ให้นักลงทุนคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์คนตัดสินใจคือนักลงทุนที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งตลาดก็พยายามบอกแล้วนะทั้ง2บริษัทต้องให้ข้อมูลครบถ้วนกับนักลงทุนเพราะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องคู่นะฮะถูกต้องและพอทั้ง2บริษัทต่อรองได้แค่ไหนเนี่ยต้องข้อมูลทั้งหมดแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมทุกคนร่วมตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือจะหยุดแค่นี้ถ้าเดินหน้าก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถ้าหยุดก็ไปต่อไม่ได้ครับนี่คนถามดิบๆมาเลยฮะบอกว่าเอ๊ะสองบริษัทนี่ถ้าเขารวมกันเนี่ยทำไมมันจะไปขึ้นราคาให้กับผู้บริโภคด้วยทำไมถึงจะต้องขึ้นราคาอย่างนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยถามว่าสองบริษัทรวมกันแล้วเป็นประโยชน์มีไหมมีครับตามทฤษฎีถ้าเขายังแข่งขันกันอยู่แต่ที่ปรึกษาต่างประเทศบอกว่าแต่เงื่อนไขเนี่ยต้องแปลว่าแข่งขันกันไปตลอดกาลนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าส่วนใหญ่จะแข่งขันกันเพียงแค่ 2-3 ปีแรกเพราะ 2-3 ปีแรกเนี่ยยังช่วงชิงส่วนแบ่งกันตลาดยังไม่ตกผลึกครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ส่วนแบ่งกันตลาดตกผลึกเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยต่อให้ออกโปรราคาถูกลูกค้าฝั่งนั้นก็มาย้ายมาหาเราแล้วเราจะออกโปรราคาถูกก็เท่ากับกินเนื้อตัวเองเมื่อณจุดนั้นที่ลูกค้าไม่ย้ายค่ายปั๊บเนี่ยเราจะไม่ออกโปรราคาถูกแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าลูกค้าก็เราก็ไม่ย้ายหนีเหมือนกันครับนิ่งๆนะสองคนก็จะมีกลยุทธ์ปรับราคาได้แต่ปรับราคาผมจะเรียนอย่างนี้อันที่หนึ่งคนชอบเข้าใจว่าราคาจะแพงขึ้นเป็นเรื่องราคาจะพุ่งขึ้นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงคืออย่างนี้ครับถ้าสังเกตให้ดีโทรมือถือเมืองไทยสมัยก่อนมัน3 บาท 8 บาท 12 บาทใช่ครับครับต่อมาเหลือ2 บาท 1 บาทตอนนี้ก็ไม่กี่สิบสตางค์พูดง่ายๆคือเทคโนโลยีทำให้ราคามือถือถูกลงครับต่อให้รวมธุรกิจเขาไม่ขึ้นราคาแต่เขาไม่ลดราคาเขาก็ได้กำไรครับเพราะต้นทุนอนาคตมือถือมันถูกลงดังนั้นเนี่ยคำว่าเขาขึ้นราคาเนี่ยมี2 นัยยะขึ้นราคาจริงหรือไม่ลดราคาทั้งที่ต้นทุนลดลงครับอ๋อก็เขาก็ยังได้กำไรอยู่เพราะต้นทุนมันลดลงว่างั้นถูกต้องครับมันมีกรณีศึกษาประเทศที่
มีแค่2ค่ายแล้วมันเป็นอะไรยังไงบ้างไหมฮะอาจารย์จากที่ปรึกษาต่างประเทศนะครับเขาทบทวนมาว่าที่เขาปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการศึกษาแล้วที่ประเทศเขาลดเนี่ยลดจาก4ไป3ราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 16% แต่3ไป2เนี่ยต้องเรียกว่าประเทศมันมีน้อยจนคำนวณราคาเฉลี่ยไม่ได้นะครับแต่มี2ประเทศที่เขาศึกษามาเขาบอกว่าปัญหาคือพอลดจาก3ไป2เนี่ยการแข่งขันลดลงแนวคิดที่จะเพิ่มรายที่3เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากยกตัวอย่างในเม็กซิโกและในฟิลิปปินส์เขาบอกใช้เวลาเป็น5ปี10ปีกว่าจะเกิดรายที่3เพราะพอ2รายส่วนแบ่งตลาดลงตัวปั๊บเนี่ยการที่รายใหม่จะมาเนี่ยต้องมาด้วยการลดราคาอย่างเดียวเขาก็ไม่อยากมาแล้วหน้าตักก็น้อยเขาก็ไม่มีคลื่นก็ต้องมาประมูลแต่มาลดราคาให้ต่ำกว่ารายเก่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในเม็กซิโกไม่มีรายจูงใจเมื่อลดเหลือ2แล้วเนี่ยโอกาสจะกลับไปเนี่ยเป็น10ปีครับไม่มีแรงจูงใจให้รายใหม่เลยว่างั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับคือมันมาเห็นชัดว่ามาเพื่อเข้าเนื้อใครเขาจะมากันครับโอเคยังไงก็ยังสิ่งสำคัญก็คือว่าการยังสร้างบรรยากาศในการแข่งขันกันอยู่แต่ทีนี้ที่เป็นไฟเหลืองเนี่ยนะครับคือว่ากสทช.มีอำนาจในการที่จะแบบตัดตั้งแต่ต้นทางเลยไหมว่าควบรวมไม่ได้เพราะว่ารักษาบรรยากาศการแข่งขันเอารับประกันไว้ก่อนว่ามี3เนี่ยมันยังดีกว่าจะไปรวมเป็น2อันนี้กสทช.มีอำนาจถึงขนาดนั้นไหมครับจริงๆตรงนี้เป็นแง่มุมกฎหมายนะครับบังเอิญเนี่ยอธิบายอย่างนี้ศาลปกครองเองมีคำสั่งอิสติกาเองมีความเห็นครับว่าถ้าเป็นการถือครองธุรกิจเพศเดียวกันกสทช.มีอำนาจครับแต่เมื่อวานเนี่ยมีการใช้แง่มุมกฎหมายครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการรวมธุรกิจไม่ใช่การซื้อกิจการเลยไม่มีอำนาจเป็นอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะมีการไปฟ้องศาลปกครองเพื่อพิสูจน์ว่าคำกล่าวนี้จริงหรือไม่จริงเออเพราะถ้าไม่จริงก็แปลว่ามีอำนาจมติเมื่อวานก็ถือว่ามติที่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมติเมื่อวานก็ถูกกฎหมายตรงนี้เนี่ยคงมีการทดสอบทางกฎหมายที่ศาลปกครองกันแน่นอนครับโอ้ต้องไปลุ้นที่ศาลปกครองกันต่อเลยศาลปกครองนะเนื้อเรื่องนี้นะครับในส่วนผู้บริโภคล่ะครับคนที่ถือมือถือซิมของทั้งสองค่ายอยู่ตอนนี้คือเขาต้องเฝ้าดูข่าวสารอะไรยังไงบ้างว่าเขาจะใช้ต่อไหมหรือยังไงครับอาจารย์คือตอนนี้กสทช.ในเงื่อนไขนะครับบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยราคาและคุณภาพหรือประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยต้องมาแน่กว่าเดิมแล้วบริษัทยังต้องแยกแบรนด์อย่างน้อย3ปีครับดังนั้นเนี่ยเรามีเวลาตัดสินใจ3ปีคุณใหญ่คุณผู้บริโภคเนี่ยถ้ายังไม่รู้สึกอะไรเนี่ยยังรอดูท่าทีได้อย่างน้อย3ปีเราไม่เสียเปรียบแน่นอนแต่ถ้าระหว่างเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเราเปลี่ยนใจอยากย้ายค่ายไปไหนก็เป็นสิทธิ์ของเราครับแต่ถ้าหลัง3ปีเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มแพ็คเกจคือคำว่าขึ้นราคาเนี่ยนอกจากขึ้นราคาหรือไม่ลดราคาแล้วเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้นะครับบริษัทอาจจะลดแพ็คเกจราคาถูกอย่างเช่นแพ็คเกจเดือนละ100 200อาจจะหายไปฟีนู่นฟีนี่ฟีนั่นก็ค่อยตัด600 700 800ตอนนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นอย่างนั้นปั๊บเราก็ต้องตัดใจเองว่าจะอยู่ค่ายนี้หรือจะย้ายไปค่ายไหนแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเหลือ2รายใหญ่จริงเนี่ยถ้าค่ายนึงทำแบบนึงอีกค่ายก็เรียนแบบครับก็ทำใช่มันทำตามหมดอ่ะโปรอ่ะมันหัวกันอ่ะว่างั้นซ้ายก็โดนหันขวาก็โดนโอ้โหภาวะนี้เสือป่าจระเข้ของคุณผู้บริโภคเลยถ้าเกิดมันไปลดลงเหลือแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีโปรย้ายค่ายอีกมันแข่งขันกันเต็มที่อ่ะคือหลักอย่างที่ว่าถ้าการแข่งขันผ่านไป 2-3 ปีโปรย้ายค่ายน่าจะหายหมดครับเพราะลูกค้าลงตัวหมดแล้วใช่มันจะไม่มีเลยเพราะว่ามันก็เหลือแค่เนี้ยครับผมย้ายไปไม่ถูกใจย้ายกลับมาจะย้ายไปอีกมันก็ไม่ได้อีกเลยอ่ะมันมีแค่2กันงั้นคำถามสุดท้ายครับในฐานะนะครับอดีตกรรมการกสทช.นะครับมองยังไงกับดีลนี้แล้วมันควรดำเนินไปในทิศทางไหนอย่างไรเพื่อให้ได้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดครับเชิญครับณถึงจุดนี้นะครับมติมันออกมาแล้วคงไม่อนุญาตติดไฟแดงก็ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยที่เหลือเป็นฝีมือกสทช.ในการกำกับดูแลเรื่องราคาและคุณภาพงานหนักรวมถึงฝีมือในการส่งเสริมให้เกิดรายที่3เพราะอีก3ปีเนี่ย NT จะหมดใบอนุญาตนะครับคลื่น NT เนี่ยไม่ว่าจะเป็น800 1,900 2,003 ต้องนำมาประมูลใหม่ถ้าประมูลใหม่แล้วได้บริษัทซึ่งมีฝีมือพร้อมจะต่อสู้เนี่ยอาจจะเกิดรายใหม่และอีก5ปีเนี่ยคลื่น 3G ซึ่งประมูลไปเมื่อ10ปีก่อน2100เมกะเฮิรตซ์จะหมดใบอนุญาตเหมือนกัน
จะมีคลื่น 3G อีก45เมกะเฮิรตซ์ถ้าจัดสรรดีเนี่ยตรงไปตรงมานะครับเรามีคลื่นเหลือเฟือสำหรับรายใหม่แต่ปัญหาคือจะมีรายใหม่จับกล้าเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงครับชัดๆเลยนะนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับผมขอบคุณครับหมอครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ